รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกามินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินซัยอิลอัสกอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กับครูบินกิจในรายวิชาสังคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายของภาคเรียนที่1นะคะเราก็อยู่กันในช่วงกิจกรรมทบทวนบทเรียนใช่ไหมคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ทบทวนกันไป3เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาทบทวนกัน3เรื่องที่เหลือนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวน3เรื่องที่เหลือพร้อมๆกันค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มทบทวนเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6. เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะเราไปทบทวนพร้อมๆกันได้เลยค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราได้เรียนผ่านกันไปในเรื่องพลเมืองดีของชุมชนนะคะหมายถึงบุคคลที่อยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพทั้งกายวาจาและใจนะคะการอยู่ร่วมกันนะคะมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านนะคะนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมืองดีของชุมชนได้ดังนี้นะคะ 1. การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชนนะคะอย่างเช่นการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยสุจริตนะคะการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆการรักษาความสะอาดของชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนได้ยังไงบ้างนะคะ 1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 2. การรักษาสาธารณสมบัติ 3. การอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน 4. การพัฒนาชุมชนค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 8. เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้เราได้เรียนในหัวข้อย่อยก็คือเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะเงินแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและก็มีหน้าที่ยังไงบ้างนะคะเงินแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะมี1เหรียญกระสาบ2ธนบัตรและ3เช็คนะคะส่วนหน้าที่เบื้องต้นของเงินนะคะ1เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน2เป็นหน่วยวัดมูลค่า3เป็นเครื่องรักษามูลค่าและ4เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ในอนาคตค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะที่เราจะทบทวนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งวางบนพื้นฐานสายกลางและความไม่ประมาทนะคะคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะตลอดจนใช้ความรู้คู่คุณธรรมนะคะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะหัวข้อต่อไปนะคะการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะมีแนวทางปฏิบัติยังไงบ้างนะคะ 1. ยึดหลัก3พอด้วยกันนะคะมีพออะไรบ้างมีพออยู่พอกินแล้วก็พอใช้นะคะ 2. ยึดหลักความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนะคะ 3. การประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะ 4. และเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์และ 5. นำความรู้มาปรับใช้ในวิถีชีวิตนั่นเองค่ะหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราสามารถที่จะนำมาบูรณาการนะคะกับชีวิตประจำวันของเราได้ในทุกๆด้านกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้จ่ายด้านการแต่งกายหรือว่าด้านการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะ
หลังจากที่เราได้ทบทวนทั้ง3หน่วยการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราลองมาทบทวนนะคะแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้พร้อมๆกันนะลูกนะหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะจะมีแบบฝึกหัดหน้าที่79นะคะในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่8มีแบบฝึกหัดหน้าที่114แล้วก็ในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะมีแบบฝึกหัดหน้าที่128ค่ะครูทวนให้อีกครั้งนึงนะลูกนะมีหน้าที่79ค่ะหน้าที่114แล้วก็หน้าที่128ค่ะนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังขาดใบฝึกหัดหน้าไหนนะคะรีบเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยเลยนะคะก่อนที่จะถึงการวัดผลนะคะของสัปดาห์หน้าค่ะในส่วนของแนวข้อสอบวิชาสังคมนะคะจะมีทั้งหมด20ข้อด้วยกันแล้วก็จะมีข้อเขียน1ข้อนะคะเด็กๆสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน Class Time นะคะไว้เราเจอกันในวันสอบสัปดาห์หน้านะคะเราจะทำพร้อมๆกันนะคะผ่าน Google Meet นะลูกนะนักเรียนสามารถที่จะเปิดทบทวนนะคะ2คลิปที่ครูได้สรุปนะคะของสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ของสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆสามารถทบทวนได้จากคลิปที่ครูสรุปให้นักเรียนฟังได้เลยนะคะจะออกในทุกเรื่องเลยที่เราได้เรียนผ่านกันมานะคะเรื่องละประมาณ 1-2 ข้อนะคะแนวคำถามนักเรียนสามารถอ่านได้จากแบบฝึกหัดของนักเรียนเองได้เลยลูกจะอยู่ในข้อช้อยนะคะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะจะอยู่ท้ายบทเลยนะคะของแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อเขียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่งเรื่องมุสลิมที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะมา1ข้อนะลูกนะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวครูจะส่งเป็นโปสเตอร์เข้าในกลุ่มไลน์อีกครั้งนึงนะคะหากเด็กๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถที่จะสอบถามคุณครูบิงคิดได้โดยตรงเลยนะคะทักไลน์มาครูได้เลยลูกนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันวันสอบนะคะบ๊ายบายค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ